สนับสนุนโดยไทยวอเตอร์เอนจิเนียริ่งครบทุกสิ่งเรื่องงานน้ำโทร02-348-3333-5สำนักข่าวซินหัวจากประเทศจีนเปิดเผยว่าสำนักงานนายกรัฐมนตรีอิสราเอลและทำเนียบขาวของสหรัฐยืนยันว่าเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลได้โทรศัพท์พูดคุยกับโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐเป็นครั้งแรกนับแต่เดือนสิงหาคมเมื่อวันพุธที่9ตุลาคมที่ผ่านมาท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลและอิหร่านที่เพิ่มมากขึ้นแครินชองปีแอร์โฆษกทำเนียบขาวเผยว่าการพูดคุยครั้งนี้ตรงไปตรงมาและเกิดประโยชน์พร้อมเสริมว่าผู้นำทั้งสองยังหารือถึงการตอบโต้ของอิสราเอลต่อการโจมตีของอิหร่านเมื่อสัปดาห์ก่อนแต่ว่าไม่ได้ให้รายละเอียดที่แน่ชัดหลังเสร็จสิ้นการสนทนานาน30นาทีโยฮาฟกาวแลนด์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลออกมาขู่ว่าจะตอบโต้อย่างรุนแรงต่อกรณีการโจมตีของอิหร่านเมื่อวันที่1ตุลาคมซึ่งทางอิหร่านอ้างว่าเป็นการตอบโต้อิสราเอลที่ลอบสังหารผู้นำกลุ่มต่อต้านคนสำคัญอาทิอิสมาอิลฮานิเยผู้นำกลุ่มฮามาสและอัสซันนัสรอลละหัวหน้ากลุ่มฮิสบอลละอันหนึ่งอิหร่านยิงขีปนาวุธทิ้งตัวราว180ลูกระหว่างการโจมตีวันที่1ตุลาคมสร้างความเสียหายให้กับฐานทัพอากาศและอาคารพักอาศัยบางส่วนในอิสราเอลโดยไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตกาแลนกล่าวถึงการโจมตีของอิหร่านครั้งนั้นว่าเป็นความล้มเหลวพร้อมเตือนว่าการโจมตีตอบโต้ของอิสราเอลจะเป็นการโจมตีแบบเอาชีวิตแม่นยำและเกินความคาดหมายก่อนการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างเนทันยาฮูและไบเดนสื่อท้องถิ่นอิสราเอลรายงานช่วงก่อนหน้าในวันเดียวกันนั้นว่าเนทันยาฮูพร้อมเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงของอิสราเอลบรรลุข้อตกลงสำคัญเกี่ยวกับการโจมตีอิหร่านของอิสราเอลที่ใกล้จะบังเกิดขึ้นระหว่างการประชุมเมื่อคืนวันอังคารที่8ตุลาคมที่ผ่านมาทั้งนี้สื่อท้องถิ่นของอิสราเอลอ้างอิงแหล่งข่าวระดับสูงว่าจุดเน้นหลักของแผนการตอบโต้จากฝ่ายอิสราเอลคือฐานทัพอิหร่านทว่ากลยุทธ์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง